ทวียันไม่ต้องเตรียมโรงพยาบาลตำรวจรับทักษิณถ้าไม่ได้ประกันตัวคดี112ชี้คนละคดีกันการเมืองวันที่15มิถุนายน2567 17:18 น.ทวียันไม่ต้องเตรียมโรงพยาบาลตำรวจรับทักษิณถ้าไม่ได้ประกันตัวคดี112ชี้ไม่เกี่ยวกับพักโทษเพราะคนละคดีกันวันที่15มิถุนายน2567ที่โรงแรมเดอะเกรซอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการที่สมุทรสงครามกรณีสำนักงานอัยการสูงสุดนัดหมายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในความผิดมาตรา112วันที่18มิถุนายนนี้ว่ากระบวนการทางกฎหมายกรมคุมประพฤติมีส่วนหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อจากการที่อัยการสูงสุดส่งตัวนายทักษิณฟ้องศาลแม้ว่าจะอยู่ในระยะการพักโทษก็ตามพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าส่วนการรับตัวในการส่งฟ้องจะเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศาลและเจ้าตัวไม่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งทุกอย่างเป็นกระบวนการอัตโนมัติไม่ต้องมีการเตรียมการอะไรเป็นพิเศษเมื่อถามว่ากรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากศาลไม่ให้ประกันตัวจะต้องมีการเตรียมโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นสถานที่คุมขังเดิมไว้หรือไม่พันตำรวจเอกทวีตอบว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลตำรวจและยืนยันว่าไม่มีเรื่องสมมุติและการเตรียมการอะไรแม้ศาลจะให้ประกันตัวก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับการพักโทษเพราะเป็นคดีก่อนหน้านี้สุริตปรียาฟอร์มแรงหวดลบ5นำรอบแรกกอล์ฟดิโต้คลาสสิก2024กีฬาวันที่15มิถุนายน2567 18:39 น.บริษัทเดอะเจนจำกัดร่วมกับบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนเดินหน้าคัดเยาวชนลุยญี่ปุ่นต่อในสนามที่5กับรายการดิโต้คลาสสิก2024ซูเปอร์6แมตช์เพลย์1ในรายการที่เก็บสะสมคะแนนของจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ดแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2567ที่สนามเทรชเชอร์ฮิลกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีโดยในสนามนี้จะทำการแข่งขันแบบแมตช์เพลย์รอบละ6หลุมซูเปอร์เพื่อชิงตั๋วแข่งญี่ปุ่น2ใบสุดท้ายชาย1หญิง1ที่คว้าแชมป์ซูเปอร์6แมตช์เพลย์ในสนามนี้เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโยเน็กจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2024เดือนสิงหาคม2567ดิโต้คลาสสิก2024ซูเปอร์6แมตช์เพลย์ทำการแข่งขัน2รอบโดยในรอบแรกวันที่15มิถุนายน67เป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์18หลุมเพื่อจัดอันดับคัดเลือกผู้ที่ทำคะแนนกรอสสกอร์ดีที่สุดในรุ่นซูเปอร์ GENZ ประเภทชายหญิงอันดับ1ถึง4รวม8คนและรุ่นจูเนียร์ GENZ ประเภทชายหญิงอันดับ1ถึง4รวม8คนเข้าไปแข่งขันในรอบซูเปอร์6แมตช์เพลย์ในที่วันที่16มิถุนายน2567โดยผู้ที่ผ่านเข้ามาแข่งขันจะแข่งรอบละ6หลุมจำนวน3รอบรวม18หลุมเพื่อจัดอันดับผู้ชนะเลิศตั้งแต่ลำดับที่1จนถึงลำดับที่8สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบซูเปอร์6แมตช์เพลย์จะแข่งขันต่อในระบบสโตรกเพลย์ในสนามนี้แบ่งการแข่งขันเพียงแค่2รุ่นคือซูเปอร์ GENZชายและหญิงอายุ 15-18 ปีและจูเนียร์ GENZ ชายและหญิงอายุ 11-14 ปีแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟชายและหญิงจำนวน12คนเข้าโครงการกอล์ฟของบางจาก
ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนทุนแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือในฤดูกาล2025ผลการแข่งขันรอบแรกวันที่15มิถุนายน67ผลปรากฏว่าในรุ่นซูเปอร์ GENZ ชายปัญญาพัฒน์ขันติยูนำในรอบแรกหวดไป2อันเดอร์พา70ด้านเขมมินทรางามเหลากดเข้ามาที่3อันเดอร์พา69ครึ่งนำในรุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงส่วนรุ่นจูเนียร์ GENZ ชายณภัทรชัยพาณิชย์นำรอบแรกที่2อันเดอร์พา70และสุริศปรียาพฤกษานุบาลหวดไปถึง5อันเดอร์พา67นำรุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงส่วนนักกอล์ฟที่ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบซูเปอร์6แมตช์เพลย์มีดังนี้รุ่นซูเปอร์ GENZ ชายอันดับ1ปัญญาพัฒน์ขันติยูสกอร์2อันเดอร์พา70 34-36 อันดับ2นอนบดินแสวงดีสกอร์1อันเดอร์พา71 36-35 อันดับ3ภูมิกิจพิษสาวภาพสกอร์1อันเดอร์พา71 34-37 อันดับ4ธรรมวุฒิงามเหลาสกอร์1โอเวอร์พา73 39-34 รุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงอันดับ1เขมมินทรางามเหลาสกอร์3อันเดอร์พา69 35-34 อันดับ2วิทยาดาแรมเมืองสกอร์1อันเดอร์พา71 34-37 อันดับ3พัชธนมลสุทธิรักพงศ์สกอร์อีเวนต์พา72 36-36 อันดับ4นพจิราลือศรัทธาสกอร์2โอเวอร์พา74 35-39 รุ่นจูเนียร์ GENZ ชายอันดับ1ณภัทรชัยพาณิชย์สกอร์2อันเดอร์พา70 35-35 อันดับ2อิชพัฒน์บัณฑิตมหากุลสกอร์อีเวนต์พา72 37-35 อันดับ3รัฐวิทย์รัชชัยอนันต์สกอร์2โอเวอร์พา74 33-41 อันดับ4ณัฐวีประทีปเสนสกอร์3โอเวอร์พา7538-37 รุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงอันดับ1สุริศปรียาพฤกษานุบาลสกอร์5อันเดอร์พา67 33-34 อันดับ2ณัชชารีคุณประสุทธิ์สกอร์2โอเวอร์พา74 36-38 อันดับ3สุธัญญาโกมลกสรักษ์สกอร์3โอเวอร์พา75 40-35 อันดับ4สรัญรัตน์เลิศกังวานไกลสกอร์4โอเวอร์พา76 41-35 พรุ่งนี้วันที่16มิถุนายน67เป็นการแข่งขันรอบซูเปอร์6แมตช์เพลย์ของรายการดิตโต้คลาสสิก2024ร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาได้ที่ Official Line @jensgolf Footnote เงาสะท้อนกรณีโจ้ปัตตานีถ่ายภาพขบวนการยุติธรรมประเด็นร้อนวันที่15มิถุนายน2567 13:41กรณีเรือของกลาง3ลำหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่พัทยากำลังทำให้ภาพแห่งความสลับซับซ้อนแห่งธุรกิจสีเทาซึ่งดำรงอยู่อย่างยาวนานในสังคมไทยถูกเปิดโปงออกมาต่อพื้นที่สาธารณะเหมือนกับเป็นเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนโดยมีจุดเริ่มในพื้นที่ภาคใต้แต่ในที่สุดก็สัมพันธ์กับเครือข่ายอิทธิพลเป็นอิทธิพลในระบบราชการและการเมืองในเบื้องต้นของการขุดคุ้ยโจมตีที่ดำเนินไปอย่างมากด้วยสีสันอาจเป็นเรื่องระหว่างผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ที่อาศัยเครือข่ายและสายสัมพันธ์ระบบราชการหาประโยชน์ประหนึ่งว่าเป็นเรื่องของตำรวจเป็นเรื่องของศุลกากรเป็นเรื่องของการค้าภายใน
แต่เมื่อกลายเป็นคดีความก็โยงไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษไปยังอัยการและศาลสถิตยุติธรรมเนื่องจากการหายไปของเรือของกลางจำนวน3ลำเรื่องจึงไม่จำกัดแต่เพียงตำรวจน้ำในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหากแต่โยงไปยังรากฐานในภาคใต้มีตัวละครปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมากมายตลอด2รายทางแห่งธุรกิจสีเทาของบุคคลที่มีชื่อว่าโจ้ปัตตานีแล้วสีสันยิ่งอลังการเมื่อปรากฏชื่อนักการเมืองเข้ามาใครที่คิดว่าเรื่องราวของทุนจีนเทาอันนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เคยแสดงบทบาทในการหยิบเข้ามาสู่กระแสแห่งการวิพากษ์วิจารณ์มากด้วยความวิลิสมาราเรื่องราวของโจ้ปัตตานียิ่งชวนให้ติดตามด้วยความระทึกอย่างเป็นพิเศษทั้งในเชิงคดีและในเชิงการเมืองเมื่อมีบุคคลระดับนำทั้งไทยและกัมพูชาเป็นตัวละครใครที่เคยรู้สึกว่าการต่อสู้ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีตัวละครระดับพลตำรวจเอกไม่ต่ำกว่า2นายคือความอื้อฉาวอย่างใหญ่หลวงในวงการตำรวจในวงการข้าราชการก็ต้องยอมรับว่ากรณีโจ้ปัตตานีสัมพันธ์กับข้าราชการตำรวจข้าราชการทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์ครบถ้วนยิ่งเมื่อมีอัยการมีหมายจับมีการหนีจากอาญาคุกเข้ามาสารเสริมยิ่งเติมความเน่าที่เฉาโฉมาจากภายในคำถามจึงไม่เพียงแต่รัฐสภาอันเป็นตัวแทนอำนาจนิติบัญญัติรัฐบาลอันเป็นตัวแทนอำนาจบริหารจะแสดงบทบาทอย่างไรโดยพื้นฐานก็คือจะทำความจริงให้ปรากฏระดับใดคำประกาศปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอันก้องกังวานต่อมวลมหาประชาชนก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557จึงกำปนาดขึ้นมาอีกครั้งในลักษณะทวงถามเนื่องจากกรณีโจ้ปัตตานีคือเงาสะท้อนว่าจากเดือนพฤษภาคม2557ถึงเดือนมิถุนายน2567ไม่เคยเกิดการปฏิรูป